นะครับใส่คนเดียวได้สบายเนี่ยฮะมันจะพาไปเองเพราะว่านี้มันเหมือนว่าเป็นอาร์มที่ใหญ่แล้วพาแล้วมันเลื่อนได้เนี่ยแต่คนเดียวได้สบายๆนะครับครับตัวที่ลองให้ลูกค้าก็จำหน่ายไปแล้วนะครับก็เลยประกอบใหม่กันแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองประกอบชุดต่อไปด้วยนะครับจะได้ดูใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้แต่เดี๋ยวทีมงานกำลังประกอบขึ้นมานะครับตัวนี้ก็อย่างที่เกิดไว้แล้ว3แรงอินดักชันมอเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยอาร์มยาวๆแผงเมตร20เนี่ยไล่สบายๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีขีดจำกัดก็คือซอยเนี่ยซอยได้60เซนแต่ปกติเนี่ยซอยถ้าซอยจริงๆนะจะ30งานบิ้วนะครับ30 40 60ใหญ่สุดแต่ถ้าสมมุติอยากจะเอาเป็น80หรือว่า90เมตรนึงก็อ่ะเดี๋ยวต่อชุดต่อให้นะครับชุดต่อก็เพิ่มอีก 5,500 ก็เกินราคาก่อนเลยก็ได้ครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่มาหลังหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นนะครับชุดนี้เนี่ย 43,000 ครับรวมส่งนะครับมีชุดต่ออีก 5,500 ก็เป็น48,500รวมส่งนะครับแต่ถ้าท่านมาเนี่ยผมลดให้ทั้งเซตเลยแล้วกัน 2,000 บาทเลยนะครับวันนี้อะอยากจะให้มาเพราะว่าอยากจะได้คุยกันบ้างหรือว่าประกอบให้ก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็ได้เอาประกอบเอาไว้แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะลองตัดผมก็ยินดีนะครับถ้าลองตัดแล้วใช้ได้ก็เอาไปใช้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเอาไปปรากฏว่าลูกค้าเอาใบของลูกค้ามาเลยแล้วมันลองตัดอะคริลิกบางๆก็ผ่านได้ด้วยดีนะครับลูกค้าก็อุดหนุนไปนะครับผมก็เลยมาประกอบใหม่ตัวนี้กันนะครับเนี่ยครับชุดต่อเดิมทีของเขาเนี่ยก็จะมาเหล็กตันๆแบบนี้นะครับผมก็ไปทำชุดต่อตรงนี้นะครับมีตั๊บเกียร์เพิ่มนะครับเนี่ยฮะแล้วเราก็ยึดพ่วงเข้ากับตัวโต๊ะถ้าท่านใดที่มีโต๊ะแล้วจะมาอุดหนุนชุดต่อเราก็ได้นะครับ 5,500 ติดเราเตอร์ทิมเมอร์ได้นะครับตรงนี้ครับสำหรับรั้วซอยเนี่ยของเขาก็แข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับเขาก็ให้มาเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์แข็งแรงแต่อาจจะยาว60เซนทีนี้ผมก็เลยมีแถมไปให้เลยแล้วกันนะครับเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับ40คูณ80ใหญ่แล้วก็ยาวให้เต็มหน้าแผ่นเลยนะครับ80เซนนี่ฮะวางให้เต็มไปเลยนะครับเนี่ยแถมไปให้เลยนะครับในเซตนี้เพราะเผื่อท่านจะได้วางแนวระนาบให้เข้ากับหน้าโต๊ะที่เราทำไปให้เนี่ยครับใหญ่ๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแถมน็อตไปให้2ตัวนะครับแถมน็อตไปผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่านจะเอาตรงนี้ออกก็ได้ยึดกับตรงนี้ก็ได้เจาะรูเพิ่มหรือจะเอาไปร้อยน็อตนะครับแล้วก็ยิงเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะฮะฝ่าหัวท้ายได้ทั้งนั้นแต่ว่าผมแถมไปให้เลยนะครับสำหรับรั้วใหม่เนี่ยนะครับจะได้ดูแข็งแรงบึกบึนกว่ารั้วเก่าขึ้นมาเลยแถมไปให้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมใส่ตรงนี้สามารถติดเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวให้กล้องดูข้างล่างฮะก็เราก็ติดเราเตอร์อย่างเงี้ยเลยนะครับท่านจะได้ทำงานได้สองฝั่งเลยเลื่อยก็ได้เราเตอร์ก็ได้นะครับครับตัวนี้ฮะอาร์มนะครับอาร์มเลื่อนสไลด์ข้อดีของการเลื่อนสไลด์ได้คือส่วนใหญ่เราเวลารั้วตัดเนี่ยช่างบิวอินทุกคนเลยจะมีปัญหาเรื่องรั้วตัดเพราะว่าบางทีแผงตู้เนี่ยมี60เซนเวลาตัดเนี่ยมันไม่ได้ค่อยได้ฉากหรือว่ามันรั้วประคองมันไม่สมูทแต่ตัวนี้ครับฮะมันจะสมูทเหตุผลก็เพราะว่าตัวนี้ฮะเป็นราวอลูมิเนียมแล้วมันมีลูกปืนประคองนะครับมันก็จะสมูทตรงนะครับแน่นอนเลยแล้วความลื่นนะครับลื่นนะครับแล้วข้อดีคือตัวเนี้ยรั้วตัวเนี้ยนะครับเขาปรับได้ด้วยนะครับปรับองศาเนี่ยเราก็ใช้รั้วตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูรั้วตัวนี้อีกทีนะครับครับก่อนที่จะดูรั้วเดี๋ยวแนะนำอาร์มตัวนี้ก่อนนะครับอาร์มตรงนี้ปรับได้นะครับเดี๋ยวคลายล็อกนะครับคลายล็อกตัวนี้ดึงออกมาได้นะครับคลายล็อกคลายล็อกตรงนี้เนี่ยสามารถดึงได้เห็นไหมเนี่ยฮะดึงได้ดึงออกมาสไลด์แล้วแต่ว่าความต้องการของเราเราจะอยู่จุดไหนนะครับ
ครับรั้วตัวนี้นะคลายได้นะครับคลายได้ถ้าเราอยากจะตัดองศานะครับแล้วก็คลายรั้วนะครับขยับมาองศาตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นศูนย์องศานะครับเอียงได้ทั้งสองอย่างแต่จุดหมุนเดี๋ยวผมดึงรั้วออกมาให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมดึงรั้วให้ดูนะครับตรงนี้เขาจะมีจุดหมุนนะครับจุดหมุน1อันแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวล็อกตรงนี้สามารถใส่หน้าและหลังได้นะครับถ้าใส่หลังนะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกให้ตรงร่องนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเอารั้วไว้ด้านหลังครับอันนี้เอารั้วไว้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีสต็อปเปอร์ครับยกขึ้นมาใช่ไหมอันนี้สต็อปเปอร์แล้วเราก็เลื่อนมาชนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับถ้าท่านตัดแล้วไม่ได้90ยังไงปรับที่ตัวนี้ตัวน็อตนะครับนี่ฮะก็ล็อกพอล็อกเสร็จก็เอาไม้วางอันนี้ก็พาไปนะฮะครับถ้าท่านอยากจะตัดรั้วตัดเอาไว้ข้างหลังดันไปอย่างนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับได้ประมาณ50เซนแล้วกันนะครับ52เซนแต่ความจริงจะตัดให้ได้60หรือว่าเมตร20เอาไว้รั้วข้างหน้านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับไปอยู่ข้างหน้าแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาสต็อปเปอร์ตัวนี้ปรับระยะได้นะครับครับเดี๋ยวผมเอาใบขึ้นมาก่อนนะครับใบตรงนี้รุ่นนี้เป็น10นิ้วนะครับใบที่แถมไปจะเป็น40ฟันรูเพา30จะเป็นสเปคยุโรปรูเพาจะ30นะครับสูงเนี่ยได้ประมาณ7เซนกว่าหรือประมาณ3นิ้วมีแอนตี้คิกแบ็กกันไม้ตีกลับให้นะครับครับทีนี้ถ้าเราจะตัดไม้60หรือว่าเมตร20ทั้งแผ่นเลยครับแล้วเลื่อนตัวรั้วนี้ออกมาครับคลายล็อกตัวนี้นะครับ2ตัวแล้วก็เลื่อนรั้วนี้ออกมานะครับเนี่ยฮะเลื่อนตัวนี้ให้สุดเลยก็ได้นะครับเอาละครับครับตัวนี้ถ้าตั้งชนแล้วตั้งฉาก90กับรั้วนะครับปรับตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่ได้90ยังไงตรงนี้เป็นตัวปรับได้นะครับเอาละครับทีนี้พอเราชนเอารั้วไว้หน้าทีนี้แหละครับไม้ชนหน้านะครับไม้ตรงนี้เนี่ยเมตรกว่าในรั้วสบายๆเลยชนเข้าไปวิ่งนะครับจากถอยหลังมาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่างชินกับผมช่วยกันลองตัดให้ดูนะครับชนวิ่งไปแจ๊ตัดไปอย่างนี้นะครับตัดไปเห็นไหมครับไปสุดนู่นนะครับนี่สุดนู่นเดี๋ยวผมลองเอาตลับเมตรจับให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ตรงนี้มาถึงหน้าใบเลยแล้วกันนะครับเพราะงานจะขาดเนี่ยเมตร40ได้สบายสบายเพราะฉะนั้นไม้อัดเรา4ฟุตเมตร22ยังไงก็ขาดนะครับเนี่ยฮะตัดไม้อัดเมตร22ได้แน่ๆนะครับเนี่ยฮะสไลด์ไปครับแล้วเอาตัวนั้นเป็นสต็อปเปอร์ก็ได้วิ่งสไลด์ไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูรั้วความพิเศษของรั้วนะครับตรงนี้นะครับรั้วตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดขึ้นได้นะครับเนี่ยฮะเป็นสต็อปเปอร์เสร็จแล้วล็อกได้นะครับสมมติลงไปล็อกปุ๊บนะครับเปิดขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ยังไงดึงออกได้อีกนะครับครับถ้าเราจะดูสเกลใช่ไหมครับตัวนี้102คลายล็อกข้างล่างนะครับดึงออกมาได้อีกอย่างเงี้ย102ก็ต่อเลย103 104 105เนี่ยดึงมานะฮะดึงเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับตัดได้ถึงเมตร80เนี่ยเมตร80นี่ก็เริ่มสบายๆแล้วครับทีนี้เรามาดูความกว้างโต๊ะกันบ้างเนี่ยฮะ80เซนค่อนข้างกว้างอยู่นะครับ80เซนกว้างอยู่ทีนี้ผมก็เลยเสริมมานะครับจากขอบเหล็กหล่อเนี่ยนะฮะมาถึงเนี่ยเมตร55เซนซึ่งถ้าท่านที่อยากจะได้ใหญ่แล้วยาววางไม้ได้นะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าไม่ชุดต่อเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชุดต่ออยู่ประมาณก็ตีได้ว่า62เซนนะครับตรงนี้ถ้าไม่เอาชุดต่อได้นะครับถ้าไม่เอาชุดต่ออยู่ที่ 43,000 นะครับรวมส่งมารับเนี่ยเดี๋ยวผมลดให้อีก 1,500 แล้วกันนะครับครับส่วนรั้วตัวนี้เนี่ยนะครับของเขาก็จะเป็นเหล็กเผาตันเลยครับ30มิลแล้วก็มีรั้วล็อกเนี่ย2ล็อกรั้ว2ล็อกล็อกแรกนี่คืออะไรล็อกแรกเราล็อกไปนะครับสมมติอันนี้เราจะซอยได้ขนาดนี้แล้วใช่มั้ยครับแข็งแรงแล้วเราพอได้ตำแหน่งเราคิดว่าใกล้เคียงก่อนก็ได้แล้วเราก็ล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้เสร็จเราตัดไปหรือว่ายังไม่ตัดยังไงแล้วคิดว่าเอ้ยหรือแค่มิลเดียวเนี่ยหรือว่าครึ่งมิลเนี่ยมันละเอียดคลายล็อกตัวหน้าครับตรงนี้เป็นตัวปรับละเอียดได้ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาจะปรับดึงมันนิดนึงนะฮะเขาจะมีเกลียวตัวนี้ปรับละเอียดได้นะฮะใช่ไหมเขาจะดึงได้นิดหน่อยนะครับแต่ระยะได้ก็ได้ถึง5มิลนะครับเนี่ยฮะเข้าออกได้สบายสบายแต่ว่าไปถึงตัวนี้แล้วครึ่งมิลหนึ่งมิลเนี้ยปรับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาล็อกตัวหน้าอีกทีแค่นั้นเองนะครับครับพอผมต่อเพลามานะครับนะฮะก็เลื่อนไปได้นะครับนะฮะเลื่อนไปได้นะครับครับตรงนี้ไม่ต้องให้แน่นปึ๊กนะครับบางครั้งผมต่อแน่นเกินไปมันจะสะดุดอันนี้ได้แล้วนะครับนะครับเนี่ยฮะช่างชินเขาต่อให้เรียบร้อย
ก็จะได้โต๊ะที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กว้างยาวเนี่ยเอาละครับทีนี้เรามาฟังเสียงกันดูบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างจีนลองซอยโชว์การใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวโชว์ความนิ่งกันนะครับเอาเหรียญ10แล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีเหรียญ5เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรครับนิ่งแน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเรื่องความนิ่งตอนปิดเราจะปิดตรงนี้ก็ได้หรือจริงๆเขามีเซฟตี้อีกอันนึงสมมติเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือตบเร็วนะฮะอันนี้คือปิดเร็วแต่ตอนเปิดอย่าลืมคลายด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปเปิดปุ่มไม่ได้ไม่ติดนะครับก็คลายล็อกมันได้เด้งออกมาอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะซอยไม่อัดหรือว่าตัดก่อนก็ได้ตัดขวางก็ได้ซอยไม่มีปัญหาแล้วทางยาวตัดขวางเนี่ยถ้าเกิดว่าเมตร20เนี่ยรับรองถ้าเป็นเครื่องเลื่อยปกติอะไปจะติดที่ซอยนี่แหละครับเดี๋ยวผมซอยสุดแผ่นนี้เลยนะครับ4ฟุตทีนี้ซอย4ฟุตแล้วยังกลางแผ่นนี้อีกเมตร20อีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้เจ้าเลื่อยตัวนี้นะครับตั้งแต่ชนตรงนี้นะครับการซอยเมตร20นะครับมีให้เลือกทั้ง2อย่างเลยเราจะใช้ตัวนี้ชนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นใหญ่หรือจะซอย30ซอย40ได้หมดซอยเมตร20เราจะใช้ตัวนี้ชนก็ได้หรือจะใช้รั้วซอยของเขาชนก็ได้อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้รั้วของเขาเนี่ยครับรั้วคอสคัทเนี่ยเป็นตัวชนเมตร20โดยที่ไม่ใช้รั้วซอยนะครับถ้าท่านจะใช้สเกลนะครับท่านก็ต้องมาปรับสเกลให้เข้ากับเลื่อยของเราก่อนเนี่ยว่า3เซนห่างจากใบเลื่อยเนี่ยดูตรงนี้นะครับ3เซนอ่ะโอ้3เซนตรงนี้ได้แล้วคราวนี้เราก็ยึดว่าแล้วเราก็มาล็อกนะครับล็อกรั้วของเรานะครับล็อกตรงนี้เอาละครับตอนนี้สเกลเราเหมือนจูนสเกลได้ละเราก็มาใช้สเกลของเราเลยนะครับทีนี้ก็มาใช้ตัวนี้แทนช่างชินเคยใช้อยู่นะครับเราก็มาดูตรงนี้เมตร20ผมเอากลางแผ่นดีไหมเอากลางแผ่นก็เป็นเมตร21ดีกว่านะครับเมตร21ตรงนี้ครับครับอันนี้เราใช้สต็อปเปอร์ครับตัวนี้ชนเมตร21นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้รั้วซอยเลยเราใช้รั้วของเขาเนี่ยรั้วตัดเนี่ยครับเป็นตัวชนแล้วก็ตัดเพราะว่าปกติเนี่ยก็ลากมาตรงนี้ก็ได้ฉากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าตรงนี้แค่ชนให้เป็น120หรือว่าจะเป็น80 40ได้40 60ได้หมดแต่เราใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวชนนะครับแต่ก่อนตัดเราก็ชนตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเปิดถ้าตัดหัวไม้นะครับแต่ถ้าไม้มาได้ฉากแล้วตัดได้เลยครับครับถ้าเกิดว่าสมมุติจะตัดหัวไม้ก็เปิดตัวสปอเปอร์นะครับเลื่อนมาแล้วก็ตัดไปทีก่อนแต่อันนี้ไม้มาได้ฉากอยู่แล้วเอาสปอเปอร์ลงนะครับง่ายมากก็คือดันให้ชนสต็อปเปอร์อย่างเงี้ยการเดี๋ยวผมจะตัดคนเดียวนะครับอันนี้ช่างยังไม่ถึงกับชำนาญมากแต่ตัดได้ยังไม่เก่งถึงขนาดช่างใหญ่เขานะครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนครับอย่างเงี้ยโชว์ตัดคนเดียวมันจะเลื่อนไปเองนะครับอย่างเงี้ยนะครับตัดคนเดียวได้สบายเนี่ยฮะมันจะพาไปเองเพราะว่าอันนี้มันเหมือนว่าเป็นอาร์มที่ใหญ่แล้วพาแล้วมันเลื่อนได้เนี่ยตัดคนเดียวได้สบายๆนะครับเดี๋ยวฉากเช็คก็ได้นะครับครับอันนี้ฉากคาลิเบตแล้วนะครับวันนั้นเราเช็คกับฉากที่ได้มาตรฐานนะครับชนครับเสมอตรงนี้ไงฮะเนี่ยครับไม่มีตะเข็บเลยได้สบายนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่ได้ยังไงตรงนั้นปรับได้เพราะว่ารั้วเขาเนี่ยอนุญาตให้ปรับได้ถ้าก็สบายใจได้เนี่ย55มิลตัดคนเดียวได้เลยหาไม้รองหน่อยนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะเลื่อยตัวใหญ่ที่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณโดยประมาณนะครับ10ตัวนะครับถ้าท่านมารับไปก็ลองดูนะครับถ้าอยากได้เนี่ยครับมีชุดต่อแต่ถ้าไม่มีชุดต่อตัวนี้มันจะกระดกตกไปเลยอันนี้มันก็รับไว้หรือถ้าจะซอยฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยใช้ตรงนี้เป็นตัวซอยได้ทั้งนั้นนะครับครับอย่างเช่นไม้ดิบๆอย่างเงี้ยสมมติว่าจริงๆเราต้องไปใส่ชิดหรือว่าไปปรับให้ตรงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องใส่ชิดหรืออะไรใช้เครื่องนี้ได้นะครับถ้าความยาวไม่เกินเมตร40นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งเลยนะครับเนี่ยฮะครับตรงนี้เรามีแคมล็อกให้ด้วยครับเนี่ยฮะล็อกเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเป็นลูกเบี้ยวเนี่ยฮะล็อกให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับไม้ตรงเนี้ยนะครับครับเราปรับใบให้สูงเท่ากับไม้เรานะครับเอาละครับไปเลยนะครับWe'll be right back.
นะครับทีเดียวเรียบตรงเลยนะครับอันนี้ไม้เนื้อแข็งเปลี่ยนใบหน่อยก็ได้ถ้าใบดีๆหน่อยแต่อันนี้ตรงเลยทีเดียวไม่ต้องไปชิดฉากอะไรแล้วนะครับทีเดียวเอาให้อยู่เลยครับอันนี้ก็เป็นการชิดด้านหนึ่งแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะเอาไปเข้าเครื่องรีดหรือว่าเครื่องใสหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปซอยตรงรั้วนั้นก็ได้ครับซอยตั้งให้ขนาดเท่ากันเนี่ยฮะนี่ฮะเปิดเร็วไหมอันนี้มันเป็นเลื่อยที่มาจากเลื่อยโซ่ด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยฮะมันเป็นหลอนเปิดทีเดียวเองอยู่เลยเนี่ยครับแล้วแต่เรานะครับเปิดมากเปิดน้อยนะครับเปิดปีกไม้ยาวไม่เกินอันนี้เมตร40นะครับครับผมก็เป็นการแนะนำอีกครั้งนึงนะครับเหลืออยู่10ตัวแต่ถ้าหมดก็อาจจะเข้ามาอีกรอบนึงแต่นานหน่อยนะครับถ้าชอบรุ่นนี้แบบนี้นะครับ3แรงมีอินเดคชั่นมอเตอร์ก็สามารถดูดฝุ่นได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เครื่องดูดฝุ่นไปก็สไลด์ได้มีอาร์มเมตร20เมตร40ด้วยซ้ำไปนะครับต่อได้ไม่ต่อก็ได้นะครับ43,000นะครับชุดตัวของเขาเองต่ออีก 5,500 นะครับก็ลองดูครับถ้าท่านชื่นชอบยังไงเหลืออีกแค่10ตัวนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม